โอ้โหดูตัวนี้ลูกลูกไม่ลองใครลูกไม่ลองใครลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนุ่มนุ่มนุ่มโอ้ยใครมาเถียงใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่มไม่ลองใครลูกโอ้โหดูตัวนี้ลูกนุ่มไม่ลองใครลูกไม่ลองใครลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนุ่มนุ่มนุ่มโอ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่มไม่ลองลูกนุ่มมาลองใครลูกโอ้ดูตัวนี้ลูกนุ่มมาลองใครลูกไม่ลองใครลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนุ่มนุ่มนุ่มโอ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่มมาลูกโอ้ทำไงโอ้อยู่นี่ลูกนุ่มมาลองใครลูกอยู่ตัวนี้ลูกนุ่มมาลองใครลูกสวัสดีครับ ผมจะมาตอบคอมเมนต์ตอบคนที่ถามว่าคอมเมนต์นะครับหาว่าผมทำคลิปขึ้นมานะครับผมไม่ได้ทำคลิปนะครับพี่นี่คือเรื่องจริงนะครับผมเจอเมื่อคืนจากผมไปส่งลูกน้องนะครับไปทำงานที่21ไร่นะครับผมจะมาตอบคำถามนะครับตะกี้ผมก็ไลฟ์สดบอกไปทีแล้วนะครับผมไม่คิดจะทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรนั้นนะครับผมเป็นพนักงานบริษัทนะครับ อยากตอบพวกที่คอมเมนต์นะครับหาว่าผมทำคลิปนู่นคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ทำนะครับคือผมไปเจอเด็กจริงๆครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมพาลูกน้องพม่าไปส่งทำงานอีกที่หนึ่งของคลังสินค้าผมนะครับแล้ว ขากลับผมมากับหัวหน้าผมตัวผมอ่ะไม่ได้เห็นตอนแรกหัวหน้าผมคนเห็นนะครับหัวหน้าผมอ่ะตะกิดบอกว่าพี่แต้มพี่แต้มเจอเด็กนะครับเจอเด็กอันนี้ผมก็บอกใช่ดูดีผมก็มองกระจกข้างนะครับผมก็มองกระจกข้างเฮ้ยเด็กจริงว่ะแล้วเดินออกมาทางลัดยางเลี้ยวหัวกลับแต่ทีแรกหัวหน้าผมมาให้กลับเขากลัว2 อย่างคือ1อาจจะไม่ใช่คนเพราะเด็กที่ไหนจะมาอยู่ใต้ต้นไม้ตอนคืน2อาจจะเป็นนกต่อคือแบบเอาเด็กมาล่อเพื่อจะปล้นนะครับประมาณเนี้ยผมก็เลยกลับไปดูเด็กผมจอดรถกระบะผมว่าเออหนูผมว่าอย่างที่คลิปที่ผมโพสต์ไปผมว่าไอ้หนูพ่อมึงอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ได้ไงเด็กมันก็ร้องพูดไม่ได้เลยคือเด็กพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับ ผมก็เลยอุ้มเด็กไปที่ป้อมยามหน้าศูนย์กระจายนะครับผมก็ถามว่าเอ้ยไปแจ้งมูลนิธิได้ไหมหรือว่าไงผมไปตั้งสติก่อนไปอยู่ตรงป้อมยามผมก็เลยขับรถกระบะกลับไปที่เกิดเหตุอีกทีนึงพอกลับไปปุ๊บผมก็ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวมีวิดีโอแต่ผมตอนที่พ่อเด็กวิ่งออกมาตอนที่พ่อเด็กวิ่งออกมาผมไปกดวางโทรศัพท์ก่อนผมถ่ายไปแล้วผมก็ตะโกนผมก็พูดว่ามีใครปล่อยเด็กออกมาเล่นป่ะครับผมก็ดูประตูใหญ่มันมีประตูใหญ่กับประตูเล็กประตูใหญ่ปิดแต่ประตูเล็กก็เปิดคราวนี้พ่อเด็กวิ่งออกมาตอนนั้นแหละซึ่งโทรศัพท์ผมก็ตกใจเหมือนกันเด็กเพราะว่าพ่อของน้องอ่ะเมาอาการเมานะครับผมก็เลยสอบถามเบื้องต้นผมสอบถามว่ามันเป็นไงทำไมปล่อยให้ลูกออกมาอย่างนี้มันบอกว่ามันออกไปซื้อของข้างนอกผมพูดอย่างนี้ผมบอกไปเลยไปดูลูกเลยลูกผมก็รับมันไปที่ป้อมยามที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ทำคอนเทนต์เนาะอยากให้รู้ไว้เพราะผมว่าไลฟ์สดไปแล้วนุ่มมารอใครลูกอยู่ที่นี่ลูกนุ่มมารอใครลูกไม่รอใครลูกไม่รอลูกไม่รอลูกนุ่มนุ่มนุ่มโอ้ยใครเฮ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่มมารอลูกอยู่ที่นี่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง